สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บ gasbox.com นะฮะวันนี้นะครับจะมารีวิวแล้วก็แนะนำนะฮะเลนส์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับตัวเนี้ยเป็นเลนส์ยี่ห้อ7 Artisan นะครับเป็นเลนส์จีนที่มาแรงนะครับราคาดีภาพคมนะฮะแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับตัวนี้เนี่ยสีแดงที่เห็นนะฮะก็คือจะแปลกมากเพราะว่าตัวนี้เป็น Special Edition นะฮะเป็นเรียกว่า Red Dragon Special Editionตัวนี้นะครับได้มาจากร้าน Geekster นะก็ขอขอบคุณทาง Geekster ที่เอาเข้ามาแล้วก็ตัวนี้เป็นสเปเชียลที่ทางเซเว่นดิซานร่วมมือกับ Geekster ทำออกมานะครับในเมืองไทยเนี่ยรู้สึกจะมีแค่50ตัวนะฮะแต่ที่เห็นเนี่ยทับร้อยเนี่ยเพราะคืออีก50ตัวที่เหลือเนี่ยทางเซเว่นดิซานขอเอาไปขายเองนะฮะก็คือลิมิเต็ดมากตัวนี้นะฮะขอเล่านิดนึงว่าไอเลนส์ตัวเนี้ย50มิล f/1.1 เนี่ยก็คือเป็นเลนส์ที่ระยะถ่ายพอร์เทรตกำลังดีนะครับของ full frame นะ f กว้างมาก 1.1 นี่คือหลังละลายสุดๆนะครับแบบเห็นเลยว่าความชัดเจนยังไงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างภาพให้ดูนะครับที่ใช้เลนส์ตัวนี้ถ่ายนะฮะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยออกมาสักพักแล้วที่เป็น 50 1.1 แต่ว่าไม่ใช่ special red edition ตัวนี้ก็จะมีสีดำแล้วก็สีเงินนะฮะที่ออกมาก่อนหน้านี้ราคาตัวนี้แพงกว่านิดนึงแต่ให้ของที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือความเท่ของเลนส์นะฮะเรามาดูกันเล็กน้อยนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะฮะก็คือนี่คือกล่องไม้สวยหรูนะฮะเปิดมาก็เป็นที่ใส่เลนส์ข้างในนะฮะแต่ว่าที่เจ๋งก็คือว่าอันนี้ก็ให้การ์ดมานะครับแล้วก็มีอันนี้มีกับทุกเลนส์ของเซเว่นดิซายน์ก็คือเป็นตัวโฟกัสแท็บข้างล่างนะฮะคือถ้าเป็นเลนส์ไลก้าหรือเลนพวกบุ๊กเรนเดอร์ก็จะมีมาให้บ้างนะฮะที่มันบิวอินมานะนี่ก็แตะเพิ่มเผื่อบางคนถนัดนะฮะคู่มือของเลนนะฮะไวบรันตีจีนแต่จีนใช้ไวบรันตีของคิกเซอร์ได้แล้วก็ตัวคู่มือการปรับโฟกัสของเลนอะไรเงี้ยนะฮะก็จริงๆไม่ต้องปรับก็ได้เพราะเดิมๆมันก็คมพออยู่แล้วนะครับแล้วก็ความaccuracy ก็ถือว่าเพียงพอแต่ที่เพิ่มเติมคือตัวนี้นะครับทาง Geekster เนี่ยมีแถมเขาเรียกว่า ND Filter ให้ที่เป็นสีแดงนะฮะนี่เป็นขอบแดงที่เหมาะกับเลนส์ตัวนี้มากนะฮะสวยงามนะครับ ND Filter เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมก็ถ้าคุณต้องการถ่ายพอร์เทรต outdoor แล้วใช้ f/1.1 เนี่ยบอกเลยว่าจำเป็นเหมือนกันนะฮะไม่งั้นเนี่ย Shutter Speed คุณเนี่ยมันไม่เพียงพอนะเพราะว่ากลางวันหรือกลางแจ้งเนี่ยแสงมันเยอะมาก ND filter จะช่วยได้นะครับผมต้องบอกว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแหละนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ walk in ประมาณนี้แล้วเนาะก็มาดูที่ตัวเลนส์กันเล็กน้อยนะครับฝาหน้าเนี่ยครับ Red Dragon นะฮะก็เป็นตัวพิเศษนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูเลนส์เพิ่มแบบใกล้ชิดดีกว่าเนาะเนี่ยครับตัวเลนส์นะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะตัวไม่ใหญ่มากน้ำหนักก็ใช้ได้นะครับถือว่าเล็กนะฮะแล้วก็เปิดมานี่ครับตัวเลนส์นะฮะแล้วก็หลังนี้ก็คือตูดเลนส์ก็จะยื่นมาเยอะเหมือนกันเพราะว่ามัน50มิลเนาะครับขอจะปิดก่อนแล้วกันกันฝุ่นเข้านะฮะครับผมนี่หน้ากว้างมานี่คือผมเปิดที่ f/1.1 ไว้อยู่นะฮะกว้างสุดๆนะฮะเป็นไงตัวเลนส์หน้าตาสวยงามไหมแถมด้านหน้าก็จะมีเขียนว่าเป็น special edition นะฮะข้อเสียหนึ่งของเลนส์ตัวนี้นะครับที่ผมไม่ค่อยชอบนะฮะก็คือว่าต้องบอกว่าโฟกัสมันอะสมูทนะแต่ว่า f เวลาเราปรับ f เนี่ยมันไม่ใช่ f คลิกกับไลก้าจะเป็นกึกๆๆๆนะฮะตัวนี้เป็น f สมูทข้อเสียก็คืออะไรเวลาเราปรับ f เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยแล้วเรามองว่าเอ้ยรูปนี้เนี่ย f มันต่ำไปหรือสูงไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราหมุนไปถึงตรงไหนแล้วเพราะเราไม่ได้ยินเสียงหรือมีความรู้สึกของคลิกนะฮะซึ่งมีผลเหมือนกันกับเลนส์ที่เป็นแมนนวลโฟกัสหรือเลนส์มือหมุนแบบนี้นะฮะ F คลิกมีผลฮะคำถามว่า F คลิกคืออะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับอย่างเลนส์ตัวนี้นะที่ผมใส่อยู่ก็คือเป็น40มิล f/2 ของ Booklander ตัวนี้ก็มี F คลิกไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะมาจากกึกนะฮะหรือนะครับอีกเลนส์ตัวหนึ่งของเซเว่นดิซายน์ผมชอบมากก็คือ28มิล f/1.4 นะตัวนี้ก็ f คลิกเหมือนกันแต่เสียจะไม่ดังเท่าวอลแลนเดอร์นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยขนาดดูดิ
50 มิลนี่เล็กกว่า28 มิลอีกอ่ะเห็นไหมเล็กกว่ากันรู้สึกเลยอ่ะนะครับแล้วก็น้ําหนัก50 มิลเบากว่า28 มิลเยอะมากนะฮะแต่28 มิลก็เป็นอะไรที่หลายคนชอบเหมือนกันนะฮะโอเคเรามาคุยกับตัวนี้ต่อละกันตัวนี้เป็น M mount เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดมาเพื่อใส่กล้องไลกา M โดยเฉพาะนะฮะคุณก็เมาส์ได้เลยปุ๊บตัวเลนส์ก็มียื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปแตะที่เฟรมไลน์ของกล้องกล้องคุณก็จะกลายเป็นรู้เลยว่าเนี่ยคือ50 มิลแล้วคุณก็โฟกัสของไลกาทั่วไปนะฮะหรือถ้าเกิดบางคนไม่มีกล้องไลกาแต่อยากได้เลนส์ M หรือว่าเลนส์ full frame ที่ F กว้างขนาดนี้แล้วภาพโอเคมากๆในราคาที่คุ้มค่านะฮะก็ไปใส่กับพวก mirrorless ก็ได้นะคุณก็หาอะแดปเตอร์แปลงเช่น Sony A7 หรือคุณจะเป็น Sony A6000 หรือ Sony Next ยังได้เลยนะครับคุณแค่ซื้ออะแดปเตอร์เมาส์ตัวเมาส์มือหมุนเนี่ยราคาไม่แพงหลักร้อยก็มีถึงหลักพันนะฮะแต่ถ้าเกิดต้องการออโต้โฟกัสเนี่ยมันเรียกว่ามันใช้ได้กับกล้อง Sony ไม่กี่รุ่นนะฮะจะเป็นตัว High End หน่อยขึ้นมาที่มันมีดีเทคชันอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูภาพตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับเป็นไงบ้างครับภาพตัวอย่างที่คุณได้เห็นก็จะเห็นแล้วว่ามีเป็นแบบ portrait แบบ view แบบ close focus อะไรเงี้ยก็จะเห็นความละลายของภาพความเด้งของโฟกัส background นะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้คม 100% นะครับเหมือนเลนส์อื่นที่คุณเคยเห็นคือต้องบอกว่ามันคือคู่แข่งของ Voigtlander 50 1.1หรือ Leica Nautilus นะฮะได้เลยนะครับราคาตัวนี้เนี่ยถือว่าถูกที่สุดถ้าเทียบกับคู่แข่งตรงๆเลยนะฮะก็ Voigtlander เนี่ย50 1.1 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 ปลายๆนะฮะส่วน Leica เนี่ย Nautilus เนี่ยอยู่ที่ 300,000 กว่าๆนะครับตัวนี้ต่ำกว่า 20,000 นะครับประมาณ 16,700 ประมาณเนี่ยนะครับก็ถ้าสนใจนะเดี๋ยวผมลิงก์เพจของ Geekster ให้นะครับแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาดูถ้าอยากเห็นตัวจริงก็ลองไปชมที่ร้านนะครับเขามีอยู่ที่บางคองแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ด้วยนะฮะส่วนราคานั้นก็ตกลงกันเองนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับว่าอะไรยังไงนะครับก็ซื้อมาใช้เองชอบถ่ายรูปนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อจะได้โนติว่ามีคลิปใหม่ๆออกมานะฮะแล้วก็แชร์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ